สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้จะมาเรียนรู้การทำโลกหมุนกันนะครับอันดับแรกก็ new action script 2.0 ขึ้นมานะครับปรับไซส์งานเป็น800 x 600นะครับปรับไซส์งานตรงด้าน property ตรงนี้นะครับเป็น800 x 600แล้วกดโอเคนะครับปรับงานตรงนี้เป็น fit in window นะครับปิด in window นะครับงานจะเท่ากับจะย่อตัวงานให้เท่ากับกรอบพอดีเลยอันดับแรกนะครับให้สร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมาก่อนนะครับก็กดที่แผ่นสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่ากดตัว R ก็ได้1ครั้งนะครับถ้ากด R อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นสี่เหลี่ยมขอบมนนะครับให้กดแค่ครั้งเดียวพอสังเกตรูปด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับสร้างเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็คลิกสร้างขึ้นมา1แผ่นไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็กดตัว V นะครับคลิกที่รูปแล้วเลื่อนมาเอาไว้ช่วงตรงกลางนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือช่วยในการทำให้มันอยู่ตรงกลางและชิดตัวชิ้นงานของมันเนี่ยพอดีกับตัวสเตทหรือว่าตัวงานของเราเนี่ยพอดีเลยนะครับให้มาที่ Windows นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือ Align หรือว่ากด Ctrl K นะครับ Ctrl K นะครับเครื่องมือ Align นี้นะครับให้เช็คนะครับว่าติ๊ก align to state เอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมๆนะครับและเขียน align to state เช่นเดียวกันนะครับน้องๆคลิกกันหรือยังครับคลิกไว้ด้วยนะครับแล้วก็เลือก match size y high นะครับ match y high ปุ๊บตัวงานของเราเนี่ยมันจะพอดีกับตัวกรอบของเราเลยนะครับคือ800 x 600นะครับสังเกตเลขตรงนี้นะครับ800 x 600ตรง property มันจะมีเขียนอยู่เห็นไหมครับ y highพอแมทปุ๊บมันจะเป็น800 x 600พอดีเลยแล้วเราก็สั่งให้อยู่ตรงกลางนะครับในแนวแกน x นะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางในแนวแกน y แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอันดับต่อมานะครับก็จะพยายามไล่สีนะครับไล่สีนะครับเป็นไล่สีแบบวงกลมนะครับก็คลิกที่วัตถุมันจะเป็นเชฟอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าบางคนเนี่ยนะครับติดเป็น drawing object หรือ object drawing อะไรเนี่ยนะครับให้กด Ctrl B นะครับหรือว่าคลิกขวาเลือก Break Apart เห็นว่า Break Apart อันนี้มัน Break Apart แล้วนะครับก็เลย Break Apart อีกไม่ได้ถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกลุ่มอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็คลิกขวาเลือก Break Apart มันจะได้เป็นเชฟอย่างนี้ถ้าเป็นจุดๆอย่างนี้ถือว่าเป็น Break Apart แล้วคือใช้งานได้เลยต่อจากนั้นนะครับให้มาเลือกที่หมวด Color นะครับรูปสีเนี่ยนะครับ Switcher เนี่ยนะครับมาที่ Color ปรับจากสีเดียวนะครับเป็นนะครับ Radiant Gradient นะครับคือไล่สีแบบวงกลมต่อจากนั้นปรับจากสีขาวเนี่ยนะครับให้เป็นสีฟ้านะครับปรับจากสีดำให้เป็นสีขาวแค่นี้เราก็จะได้นะครับท้องฟ้าแล้วนะครับท้องฟ้าได้ไหมครับได้อยู่นะครับตามทันนะครับขอตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่าท้องฟ้าตายแล้วตั้งภาษาไทยก็ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ทำงาน Action Script อะไรอันดับต่อมา New Layer นะครับขอตั้งชื่อว่าโลกซูมเข้าไปนะครับก็เอาง่ายๆสร้างโลกขึ้นมาก็คือสร้างวงกลมขึ้นมา1อันนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาไม่ต้องใหญ่มากประมาณนี้ก็พอแล้วก็สั่งให้วงกลมนี้อยู่ตรงกลางนะครับด้วยเครื่องมือ Alignแล้วก็มีการปรับสีกันเล็กน้อยนะครับกดที่ color โลกเนี่ยปกติเบเบเนี่ยตามความคิดของคนทั่วๆไปก็คือสีออกน้ำตาลหรือออกเป็นเขียวๆฟ้าๆคือโลกอาจจะเป็นสีฟ้าแต่พอถ้ามันเป็นฟ้าเนี่ยจะท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้ามันจะกลืนกันมากเกินไปนะครับก็ปรับเป็นออกน้ำตาลจะดีกว่าสีน้ำตาลนะครับจะเป็นสีเหลืองแก่ๆนะครับเหลืองค่อนมาทางเทาๆหน่อยตรงกลางนี่อาจจะเข้มกว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะได้เป็นสีแบบ solid ไปเลยก็ได้คือสีเดียวไปเลยหรือเราจะเอาข้างในอ่อนนะครับข้างนอกเข้มก็ได้ไล่สีออกไปทางเหลืองหน่อยนึงถ้าผมดึงตรงนี้นะครับดึงมาสีนี้จะขยายขึ้นขยายวงขึ้นแต่ถ้าเกิดเกลียดเกินขึ้นมานะครับวิธีการง่ายๆคือคลิกที่ตรงรูปสีแล้วดึงออกเลย อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าอยากได้ลักษณะไหนเป็นการเดียนเล็กๆน้อยๆก็พอนะครับอย่าไปไล่การเดียนเยอะมากเพราะถ้ามันเยอะมากเนี่ยมันอาจจะไม่สวยเลยก็ได้หรือบางคนถ้าอยากไล่น้อยๆนะครับเป็นผมจะสร้างพอเวลาเราเลื่อนออกมาแล้วเนี่ยสีด้านหลังตั้งแต่ด้านขวามือเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีโทนเดียวกันหมดก็ให้สร้างสีขึ้นมาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วก็เลื่อนมานะครับอันนี้ไม่เอาละทิ้งไปเลื่อนไว้ซ้ายสุดอันนี้ขวาสุดตอนนี้มันเป็นสีเดียวกันแล้วขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องมากคือมันจะอ่อนกว่ากันนิดนึงด้วยความรู้สึกแล้วเนี่ยมันจะดูดีขึ้นตายแล้วกดผิดคือด้วยความรู้สึกเนี่ยมันจะดูดีขึ้นแม้ว่ามันจะสีจะห่างกันนิดเดียวนะครับแต่มันจะดูดีขึ้นนิดหนึ่งคือมันจะดูไม่ด้านจนเกินไปน้องสองคนนี้นะกำลังสร้างโลกกันนะครับปั้นกันยิกเลย โอเคพอเรามีโลกแล้วเราก็ต้องสร้างเป็นซิมโบลนะครับคลิกขวาเลือก Convert to Symbol เลือกเป็นกราฟิกนะครับตั้งชื่อว่าโลกโอเคเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปนะครับก็ล็อกเลเยอร์นี้ว่าโลกไว้แล้วกันโลกนะครับถ้าเป็นโรคคงจะไม่ดีเสร็จแล้วนะครับมาพูดถึงการทำต้นไม้กันบ้างนะบนโลกต้องมีต้นไม้ก็พอดีเราเป็นงานตัดทอนน่ารักกันนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากก็ใช้เพนทูลละกันสีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็สร้างต้นไม้ขึ้นมาโอเคพอสร้างกรอบต้นไม้ได้แล้วนะครับแค่กดตัว K นะครับตัว K หรือว่าถังสีแล้วกดเทสีได้เลยนะครับขอบก็ไม่เอาแล้วแต่ว่าสไตล์จะเอาสไตล์ไหนนะครับคราวนี้เรื่องของสีเนี่ยต้นไม้นะครับก็อาจต้องมาเลือกนะครับเลือกสีอ่อนๆหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวจะดูด้านจนเกินไปเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้กด Ctrl G นะครับทำเป็นกรุ๊ปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้นไม้นี้มันจะถูกกินกันไปกับวัตถุอื่นๆต่อมาพวกเรื่องของใบนะครับใบก็สร้างวงกลมขึ้นมาเลือกสีเขียวนะครับเขียวอ่อนๆเลือกสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วกดโอเคก็กดเป็นสร้างกดชิปค้างไว้สร้างมันเป็นวงกลมนะครับได้ใบเรียบร้อยแล้ววิธีการเอาเส้นออกทั้งหมดเลยนะครับดับเบิลคลิกแล้วกด delete นะครับเราก็จะได้ใบขึ้นมาคราวนี้การให้สีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราให้สีไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมลองสมมุติอีกแบบหนึ่งให้ดูต้นไม้เลือกเขียวเขียวต้นเดี๋ยวดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนต้นสีน้ำตาลแบบไหนดูดีกว่ากันแล้วแต่ชอบแล้วกันโอเคน้องกีตาร์กับน้องน้ำตาลเป็นไงบ้างครับได้ไหมครับเป็นต้นไม้แล้วนะครับก็กดถ้าอยากให้กิ่งอยู่ข้างหน้าก็แบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่อยากให้ถ้าอยากได้ให้ใบไม้อยู่ข้างหน้าก็ง่ายๆครับกด Ctrl G มันจะทับกิ่งได้เลยนะครับจะโยกอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้ต้นไม้นี้มันดุกดิกได้นะครับก็ต้องเลือกทั้งใบและต้นนะครับกดคลิกขวานะครับเลือก Convert to Symbol ตั้งชื่อว่าต้นไม้แล้วก็เข้าไปในนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องแยกใบกับต้นออกจากกันนะครับก็เลือกทั้งหมดแล้วคลิกขวาเลือก Distribute to Layer นะครับเพื่อเป็นการแยกออกไปซะแยกกันออกไปใบไม้เนี่ยนะครับถ้าผมตามความคิดของผมเนี่ยมันควรจะอยู่ด้านล่างก็แค่แลกเลื่อนเลเยอร์แลกกันแลกพื้นที่กันนะครับก็อันนี้ตั้งชื่อว่าใบไม้ละกันใบไม้นะครับอันนี้ก็ต้นโอเคผมพอใจเป็นในลักษณะนี้นะครับอันดับต่อมานะครับผมอยากจะให้มันขยับได้นะครับผมก็จำเป็นที่จะต้องสร้างให้มันเป็นซิมโบลเพราะงั้นถ้ามันไม่ใช่ซิมโบลเนี่ยมันจะแอนิเมตไม่ได้นะครับ ก็เลือกเป็นกราฟิกนะครับตั้งชื่อว่าใบไม้ที่ก็ต้นนะครับแล้วเราก็แอนิเมตมันนะครับสัก20เฟรมก็พอนะครับคีย์ปลายทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคีย์ตรงกลางนะครับมีคีย์หัวคีย์ท้ายไว้และกลับมาคีย์ตรงกลางเนี่ยเราแค่ขยับแอนิเมตมันเล็กน้อยนะครับกดตัว V นะครับคลิกที่วัตถุแล้วกดตัว Q มันจะเป็น Free Hand Form Tool นะครับแล้วกด Alternate ค้างไว้นะครับสังเกตรูปเมาส์นะครับแล้วเลื่อนถ้าผมไม่กด Alternate เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ากด Alternate ค้างไว้เนี่ยด้านตรงข้างกับที่เมาส์เลือกเนี่ยมันจะไม่ขยับนะครับมันจะขยับแค่ด้านเดียวผมก็เอียงออกนิดหน่อยนะครับใบไม้ก็เอียงออกเส้นเดียวกันที่แยกใบไม้ออกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้ดูอิสระมากขึ้นนะครับไม่งั้นใบไม้มันจะเอียงคือมันจะเบี้ยวเหมือนต้นไม้มันใช้งานต่างกันแล้วเราก็ลากครอบทั้งหมดนะครับคลิกขวาเลือก Create Classic Tweenต้นไม้ถ้าขยับเร็วเกินไปอาจจะเลื่อนคีย์เฟรมนะครับโดยการคลิกลากครอบ1ครั้งแล้วปล่อยแล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วเลื่อนเป็น40คลิกที่10นะครับแล้วปล่อยแล้วเลื่อนเป็น20มันก็โอเคของมันได้แล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยที่เราแอนิเมตไปแล้วเนี่ยนะครับมาจัดวางลงบนโลกลองสร้างเฟรมนะครับทิ้งไว้แล้วการเอาที่สัก 300-400 เฟรมทิ้งไว้เลยนะครับก็กด insert นะครับ insert เฟรมที่ 400 ทิ้งไว้ตายละ insert เฟรมนะครับก็เคลียร์คีย์เฟรมทิ้งไปต้นไม้มีแล้วนะครับต้นไม้มีแล้วคราวนี้ผมคิดว่าโลกสีมันสดเกินไปสีมันเข้มเกินไปนะอาจต้องลดสีลงมาหน่อยก็เริ่มจากสีข้างนอกนะครับไล่ให้มันจางลงล็อกไว้นะครับย้ายจุดหมุนต้นไม้หน่อยนะครับเอาไว้ตรงโคนเดี๋ยวเวลาเลื่อนจะได้ง่ายๆนะครับก็เช่นดูพลิเคทมาอย่างนี้กด Alternate ค้างคลิกแล้วดึงออกมา Alternate ค้างนะครับคลิกแล้วดึงออกมาอย่างนี้นะครับต้นไม้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรจะเท่ากันทุกต้นมันควรจะมีเล็กบ้างนะครับใหญ่บ้างเพราะยังไงมันก็ต้นไม้ต้นเดียวกันไปหมดเลยมันจะเอาดูดีก็คงไม่ใช่นะครับก็เล็กบ้างเล็กมากๆดูพิเคทมวลโดยรวมก็แค่ลากครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูพิเคทออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็เป็นพื้นที่ไว้หน่อยลองดูคอนโทรลเตอร์ดูนะครับมันนิ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าความเป็นกราฟิกของมันเนี่ยมันต้องการพื้นที่ในการเล่นแต่ผมสร้างพื้นที่ให้มันหน่อยละกันเอาเป็น400เท่ากันในหน้าซีนนะครับกลับมาหน้าซีนเลยดับเบิลคลิกที่ซีนเลยก็ได้มา insert ที่ซีน insert frame นะครับ insert frame โอเคถูกต้องก็กดคอนโทรลเตอร์นะครับต้นไม้แล้วก็ดุกดิกได้แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่ามันเหมือนกันหมดใช่ไหมเราต้องแก้ด้วยวิธีอะไรครับ duplicate symbol นะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่โลกอีกรอบหนึ่งเราก็จะไป duplicate symbol นะครับ duplicate symbol คือการ copy นะครับ symbol นั้นๆสมมติผมเลือกต้นไม้ต้นใหญ่ๆละกันคลิกขวาเลือก duplicate symbol นะครับ ตั้งชื่อต้นไม้นี้เป็นต้นไม้2ดับเบิลคลิกเข้าไปเราอาจจะสวนทางกับมันได้ไหมเช่นมาตรงคีย์ตรงกลางนี้นะครับผมให้มันโยกกลับไปทางขวาแทนทางซ้ายแทนนะครับนี่ก็เอียงด้วยอย่างนี้โยกกลับกันนะครับลองดูผลลัพธ์นะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดูพิเศษเปลี่ยนเป็นต้นไม้3อันนี้อาจจะเลื่อนอย่างนี้นิดนึงนะครับเลื่อนทางซ้ายแทนคือต้นไม้ก็มีหลากหลายแบบนะครับก็ค้ากันไปต้นไม้บางต้นอย่างต้นนี้อาจจะเป็นต้นไม้4นะครับต้นไม้4อาจจะยืดขึ้นด้วยนะครับอาจจะช้าลงเช่นจาก40นะครับปรับเป็น50ใช้ความไม่เท่ากันของเฟรมนี้ก็ทำให้งานมันดูดีขึ้นได้นะครับคือพอเล่าจบไม่เท่ากันเนี่ยมันจะทำให้เวลามันดุกดิกในรอบต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความหลากหลายนะครับเป็นการสุ่มที่ไม่เท่ากันเช่นอันนี้อาจจะเหลือแค่30เฟรมก็คือจะเร็วกว่าชาวบ้านเขาหน่อยลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับเนี่ยต้นพวกเนี้ยมันจะเริ่มไม่เท่ากันเนื่องจากว่าคีย์เฟรมมันจบไม่เท่ากันนะครับความหลากหลายมันเลยเกิดก็คือเหมือนวิชาคณิตศาสตร์นะครับที่ว่าเรามีเลข7ใช่ไหมครับเรามีเลข5มันจะวนทับไปกี่รอบจนถึงเอาคูณกันแล้วเนี่ยถึงเท่ากันนึกออกไหมเหมือนก็คือ7คูณ5ได้35ใช่ไหมครับเหมือน5คูณ7ก็ได้35เหมือนกันก็คือเลข35เนี่ยจะเท่ากันคราวนี้มีต้นไม้แล้วจะมีนกด้วยไหมนกบินนะครับก็เดี๋ยวพี่เปิดเว็บขึ้นมาแล้วกันนะครับพิมพ์ว่าGIF นะครับ GIF นะครับ .GIF ก็ได้ภาพหาภาพนะครับพวกภาพการ์ตูนขึ้นไหวน่ารักอะไรพวกเนี้ยนะครับ GIF Animation เดี๋ยวสดเป็นภาษาอังกฤษดีกว่า GIF Animation มาจากไหนเนี่ยกิฟฟารินนี่ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยก็มันจะมีเว็บรวมพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไปหาภาพนกมานะครับเซฟภาพนกนั้นๆมาดูสิมีหมวด Animal ดูสัตว์นะครับแล้วก็ไป Birdland นกอันนี้บินก็คงจะไม่สวยนะครับดูเป็นแบบเพจละ5ละกันมีอันไหนสวยบ้างไม่มีเลยอันนี้บินก็ได้อยู่นะอันนี้ก็เหมือนจะดีมีอันนี้บินดูดีนะครับแต่บินดูกับพือปีกเร็วเกินไปนี่ละเอียดยิบเลยนะครับนกบินสโลว์ด้วยอันนี้เป็ดตืดๆนะครับเป็ดตืดๆไม่มีแล้วเหรอเนี่ยนกมันหายากขนาดนั้นเลยจะมีไหมครับเนี่ยนกบินแต่ละตัวมีตัวนี้แหละดูดีหน่อยไม่เป็นไรอีแรงก็บินได้ก็คัดลอกรูปภาพมานะครับบันทึกรูปภาพเป็นนะครับบันทึกรูปภาพเป็นเซฟไว้ในที่ไหนดีเดสก์ท็อปแล้วกันขอเซฟที่เดสก์ท็อปนะครับกลับมาที่แฟลชนะครับแฟลชของเรากลับมาที่โลกนะครับซิมโบลโลกล็อกตัวนี้ตั้งชื่อหน่อยเป็นต้นไม้ ล็อกไว้แล้วก็ new layer ใหม่นะครับเปิด library ขึ้นมานะครับเปิด library ขึ้นมาคราวนี้จะ import นะครับก็มาที่desktop ของเรานะครับลากรูปที่เป็นรูป GIF เนี่ยนะครับเข้าไปใน flat ลากลงไปเลยก็ได้นะครับส่วนมากมันจะ import เข้ามาเป็นแบบเป็นกราฟิกให้เราประมาณนั้นอารมณ์อย่างนั้นมาไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาให้เราคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเป็นที่ต้อง copy frame ทั้งหมดนี้นะครับ copy frame นะครับก็คือลากครอบนะครับลากครอบช่วงนี้นะครับช่วงเฟรมที่เราลากเข้ามาตามทันไหมเอาใหม่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเราสร้างซิมโบลเปล่าๆเข้ามา1อันนะครับสร้างซิมโบลสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก็ได้แล้วสร้างซิมโบลเนี่ยตั้งชื่อว่านกนะครับแล้วก็ดับคลิกเข้าไปลบอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ลากรูปกิฟต์นะครับที่เรามีมาเนี่ยนะครับลงมานะครับก็พอดีมันดีไฟล์นี้แล้วนะครับก็รีพีทไปนะครับนี่เราก็ได้นกบินเข้ามาแล้วเห็นไหมอ่ะบินแล้วบินแล้วโอเคแต่เนื่องจากว่านกเนี่ยได้ไหมทำได้เปล่าเมื่อวานไม่ได้สอนละสิงงเลย เข้าใจยังนกไม่เห็นขยับเลยเราดึงใส่ไว้ที่ไหนครับอ๋อดึงใส่ไลบรารีใช่ไหมเราไม่ดึงถ้าดึงใส่ไลบรารีอ่ะมันจะมาแค่รูปเดียวพี่ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับคอนเวิร์ตเป็นซิมโบลนะครับตั้งชื่อว่านกแล้วก็อันนี้เป็นนก2ก็ได้แล้วก็โอเคเราดับเบิลคลิกไปที่ซิมโบลนี้นะครับแล้วก็ delete ทิ้งเลยเดี๋ยวพี่หานกตัวใหม่มาก็ได้สมมติพี่ชอบมากเลยนกวันนี้ไม่แน่นกตัวไหนที่ดูดีเนี่ยนก100ตัวที่ดูดีอ่ะสมมติที่เอาตัวนี้แล้วกันพี่ก็บันทึกรูปภาพเป็นนะครับเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมคราวนี้พี่เข้ามาอยู่ในหน้านก2ใช่ไหมครับพี่แค่ลากรูปนี้นะครับรูปนกไอไก่เนี่ยไก่วิ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแยกมาให้เป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราลากลงไลบรารีเนี่ยมันจะมาแค่รูปเดียวอย่า copy แล้วกด paste เลยนะมันไม่มาต้องบันทึกรูปนี้มาแล้วก็ค่อยลากมาใส่บนสเตทเลยมันถึงจะขยับให้เราได้นี่วิ่งเร็วเกินนะครับอาจต้องเพิ่มเพิ่มความเยอะของเฟรมหน่อยได้ไหมได้ไหมครับก่อนลบทิ้งไปก่อนละกันได้ยังได้นกยังแล้วกลับมาที่ซิมโบลโลกนะครับตรงนี้นะครับโลกกลับมายังครับได้นกยังได้นกบินยังเซฟแฟตไว้แล้วนะกลัวเดี๋ยวพังอีกรอบก็นะครับต่อกันได้ต้นไม้เรียงกันน่ารักแล้วนะครับนกนี้นะครับเราคงไม่เอานกหน้าตาอย่างนี้บินในงานหรอกเพราะว่ามันไม่เหมาะเลยนะครับเราก็จะมาเลือกที่ property ของมันนะครับปรับ color effect นะครับปรับเป็น tint นะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการอยากให้นกบินนกนั้นสีอะไรอาจจะเป็นออกคือกลมกลืนกับบรรยากาศไปเลยก็ได้นะครับคือเป็นแค่องค์ประกอบยิบย่อยเฉยๆที่จะมาบินในงานของเรานะครับตัวเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากอะไรเพราะว่าภาพกิฟต์มันแตกชอบแตกนะครับสงสัยจะไปเตะบอลมาเห็นนะเราได้นกแล้วมันเป็นแค่แบ็กกราวด์ระยะไกลนะครับไม่ใช่ว่าแบ็กกราวด์ระยะใกล้เราเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นห่วงว่ามันเป็นยังไงคราวนี้นะครับเราจำเป็นที่ต้องหาจุดศูนย์กลางของงานนะครับก็ใช้อะไลน์ก่อนเซนเตอร์ของมันอยู่นี่โอ้ตายแล้วไม่ได้พี่จะนกวางไว้บินไว้รอบงานนะครับไอ้ตรงนกเนี่ยเดี๋ยวต้องตั้งชื่อเลเยอร์ด้วยว่านก นะครับแล้วขอเปิดเลเยอร์โลกขึ้นมานะครับคลิกที่ตัวโลกคราวนี้จุดศูนย์กลางของโลกเราเนี่ยจุดศูนย์กลางของงานเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางโลกใช่ไหมครับพอเราคลิกที่โลกเนี่ยนะครับมันจะเกิดจุดไพวอตตรงกลางขึ้นมาให้เราอัตโนมัติคราวนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกเครื่องมือไม้บรรทัดขึ้นมาเครื่องมือไม้บรรทัดเนี่ยนะครับก็คือคลิกที่วิวนะครับแล้วก็รูเลอร์นะครับหรือว่ากด Ctrl Alternate Shift R ก็ได้พอเกิดเปิดไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็แค่ลากนะครับตัวจากไอ้ตรงเส้นตัวเลขนี่นะครับคลิกแล้วลากดึงออกมาคล้ายๆ Photoshop อะครับเอามาวางไว้ตรงกึ่งกลางของวงกลมอันนี้นะครับทั้งสองอันโอเคแล้วก็ล็อกโลกไว้ตามเดิมนะครับส่วนนกนั้นนะครับนกของเรานะครับนกน้อยของเรานะครับได้ไหมเข้าใจไหมเอ่ยได้ไหมครับนกน้อยของเราเนี่ยนะครับย้ายจุดศูนย์กลางของมันนะครับให้มันอยู่ตรงกลางงานนะครับเดี๋ยวเลื่อนนกเอาไว้ตรงกลางด้วยแล้วก็เลื่อนจุดไพวอตจุดหมุนของมันเอาไว้ตรงกลางงานนะครับเวลามันหมุนเนี่ยเวลามันรอบโลกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเห็นกล่องสี่เหลี่ยมไหมครับคือว่ามันจะได้ขนานกับผิวโลกไปเลยได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอยากจะให้นกวนลูปไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆนะครับเราจะทำการซ้อนซิมโบลอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการคลิกขวาเลือก Convert to Symbol นะครับตั้งชื่อว่านกบินทำตามทันไหมครับน้องกีตาร์ปลูกต้นไม้อยู่เหรอครับพี่ใช้จิตสัมผัสนะ นกบินเข้าไปนกบินแล้วจะบินได้ยังบินยังฟังอยู่ว่าบินนะย้ายจุดศูนย์กลางของนกไว้ตรงกลางงานหรือยังเอ่ยย้ายกลางโลกแล้วนะตามทันเปล่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ดับคลิกเข้าไปในซิมโบลนกบินของเราเนี่ยนะครับแล้วก็กะว่าอยากจะให้1รอบในการบินของมันเนี่ยมันกี่เฟรมนะครับผมกะว่าที่200ก่อนละกันคลิกขวาแล้วเลือก insert keyframe นะครับแล้วก็ใส่คำสั่งว่า classic twin ได้เลยปรับ rotate นะครับเป็น cw ตาและนกบินถอยหลังนะครับนกก็ต้องปรับเป็นถ้าบินอย่างนี้คือบินทวนเข็มก็ต้องปรับเป็น ccw นะครับนกก็จะบินนั้น1รอบกด Ctrl Enter ดูนะครับนะครับนกก็เป็นแค่แบ็กกราวด์ไกลๆนะครับไม่ได้โชว์รายละเอียดมากมายนกนี่บินแข่งโอลิมปิกนะฮะได้ไหมเดี๋ยวไปตรวจดูดีกว่าโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างบ้านแบบไทยๆกันนะครับกลับมาที่โลกล็อกเลเยอร์ไว้นะครับแล้วก็นิวเลเยอร์ใหม่ก็ตั้งชื่อเป็นบ้านนะครับบ้านก็สร้างง่ายๆครับคลิกสี่เหลี่ยมขึ้นมาไม่เอาขอบนะครับบ้านก็เอาเป็นสีน้ำตาลไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับสีเอานะครับก็มีเสาบ้านนะครับเสาบ้านดูพิเคตออกมานะครับเสาบ้านมี2เสาอย่างนี้นะครับมีตัวบ้านอยู่ข้างบนคล้ายๆศาลพระภูมินะครับนึกถึงศาลพระภูมิเอาไว้โอเคเสร็จแล้วนะครับก็ดูพิเคตอันหนึ่งออกมานะครับบ้านเรือนไทยมันจะมีบ้านหลังเล็กหลังน้อยนะครับมีหลังเล็กนะครับคู่กันอย่างนี้แล้วก็สร้างบันไดพาดถึงกันเอียงด้วยเอียง แล้วก็สร้างหลังคาคราวนี้หลังคานะครับมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนดัดเอียงนะครับกดตัว Q เอียง90องศานะครับลบครึ่งหนึ่งเลยนะครับทิ้งไปแล้วก็เอียงหลังคานิดนึงนะครับให้โค้งๆเข้ามาลักษณะนี้นะครับแล้วเขาจะมักจะมีอะไรก็รู้แหละแหลมๆขึ้นตรงนี้นะครับไปไหนเนี่ยอ่ะคลิกที่หลังคาบาราซูมเข้าไปมันก็จะมีอะไรแหลมๆขึ้นนะครับเราเป็นงานตัดทอนเราก็สร้างอย่างนี้แล้วกันกดเข้ามาอย่างนี้ปะได้แล้วอันนี้กลับข้างนะครับวันนี้ดูพิเคตจากข้างซ้ายมาข้างขวาวิธีการกลับข้างของแฟลชนะครับก็เลือกที่transform นะครับ horizontal จบครับได้หลังคาแบบไทยๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวย่อกว่านี้หน่อยแล้วสูงๆหน่อยนะครับคนไทยชอบหลังคาสูงๆนะครับอันนี้ก็ต้องเล็กลงนะครับเนื่องจากว่าบ้านหลังเล็กกว่าอ้าวครั้งนี้กินพื้นที่ซะงั้นแหว่งเลยเดี๋ยวดึงเก็บพื้นที่ก่อนนะครับ drawing object ธรรมดาอ่ะได้บ้านไทยละหนึ่งหลังใหญ่ๆนะครับวิธีการเจาะหน้าต่างก็สร้างซิมโบลสีอื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นหน้าต่างนี้1บานครับจะดูพิเศษเอาก็ได้คลิกนะครับคลิกเลือกสีแดงทั้งหมดแล้วกดเอาอันนี้ไม่เกี่ยวกดสีแดงทั้งหมดแล้วกด delete ทิ้งนะครับแค่นี้ก็เป็นการเจาะแล้วล่ะครับเห็นไหมครับเจาะทะลุทะลวงแล้วสำหรับต่อมาเรื่องของสีนะครับก็เช่นเดียวกันออกตินๆหน่อยนะครับออกขาวๆหน่อยก็เลื่อนนะครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันน่ารักดีออกสีขาวๆอ่อนๆนะครับก็สร้างเป็นซิมโบลเก็บไว้ก่อนละกันตั้งชื่อว่าบ้านนะครับตั้งชื่อว่าบ้านแล้วก็จัดตำแหน่งให้บ้านมันอยู่นะครับบ้านอยู่ตรงไหนก็ได้ใหญ่ไปก็ย่อลงนะครับดูพิเศษบ้านนะครับดูพิเศษมาครบแล้วโอเคนะครับก็ได้บ้านแล้วเรียบร้อยไหมครับได้ไหมเอ่ยมีบ้านยังมีศาลพระภูมิด้วย ถ้าบ้านเยอะไปนะครับอาจจะตัดองค์ประกอบหน่อยตัดทิ้งบางหลังนะครับบ้านไม่ต้องเยอะหรอกคนนี้ก็ล็อกบ้านเอาไว้นะครับบ้านเราคงจะเอาบ้านขยับไหมล่ะถ้าอยากให้บ้านขยับได้นะครับเดี๋ยวคงต้องดูพิเศษบ้านใหม่แล้วก็ตั้งให้อยู่ในแนวตั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอนิเมตมันนะครับถ้ามันอยู่ในแนวเอียงๆเนี่ยมันจะอนิเมตยาก ตั้งบ้านให้ตรงกับพื้นโลกก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คกับเส้นนี้ก่อนสิมันตรงพอหรือยังก็พอได้อยู่คือตอนนี้หลักการของซิมโบลเนี่ยซิมโบลที่เลือกใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือซิมโบลเดียวกันถ้ามีการแก้ไขนะครับเช่นดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไขที่ซิมโบลตัวนี้แล้วเนี่ยเช่นตัดตัวนี้ออกปุ๊บเห็นไหมครับทุกหลังที่เหลือจะแหว่งเหมือนกันหมดฉะนั้นถ้าผมนะครับสร้างตรงนี้เป็นซิมโบลอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านที่เหลืออีก3หลังเนี่ยก็จะเป็นซิมโบลข้างในเหมือนกันนะหลักการเหมือนกันคือซิมโบลเดียวกันเนี่ยนี่คือซิมโบลเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องป่ะเป็นซิมโบลเดียวกันถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปในซิมโบลอันใดอันหนึ่งเนี่ยแล้วแก้ไขมันบ้านหลังที่เหลือก็จะถูกแก้ไขหมดถูกต้องไหมเห็นไหมเหมือนกันหมดคราวนี้เนี่ยก็เลยจะสร้างตรงนี้ให้เป็นซิมโบลเพื่อจะแอนิเมชันมันให้เป็นอย่างนี้แอนิเมชันมันอย่างนี้โยก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 อย่างนี้นะครับมี2ทางคือ1ใช้เชฟทวีนกับ2ใช้มูวี่คลิปหรือว่ากราฟิกก็ได้นะครับเป็นพวกซิมโบลซึ่งเล็งเห็นว่าใช้ซิมโบลน่าจะดีกว่านะครับก็คอนเวิร์ตทูซิมโบลเลยนะครับเรียกเป็นตั้งชื่อว่าบ้านขยับเป็นกราฟิกนะครับเป็นกราฟิกตั้งชื่อว่าบ้านขยับอันนี้ก็ตั้งชื่อว่าบ้านเอาสัก30คีย์เฟรมแล้วกันนะครับแล้วก็15นะครับตรง15เนี่ยย่อลงนะครับตอนย่อลงเนี่ยกด alternate ด้วยนะครับปุ๊บมันจะย่อลงอย่างนี้ได้ย่อลงไม่ต้องมากครับนิดเดียวใช้คำสั่ง Classic Twin นะครับบ้านก็จะยกลงได้ปุ๊บปุ๊บกลับมาที่โลกบ้านหลังนี้ไม่เอาลบทิ้งไปนะครับลองดูบ้านหลังอื่นมันจะยกได้นะครับCtrl Enter ดูได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยนะครับทุกคนต้องรอน้องกีตาร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำไอ้นี่กันนะครับทางเดินทำทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยว new layer ใหม่ขึ้นมาไว้บนสุดเลยแล้วกันตั้งชื่อว่าทางเดินนะครับกับทุ่งนาทางเดินก็ง่ายๆครับทางเดินก็อาจจะใช้บัตรนะครับบัตรธรรมดานั่นแหละนะครับบัตรหรือใช้เพนทูลก็ได้แต่บัตรน่าจะง่ายกว่าทางเดินสีออกเทาๆแล้วกันนะครับเป็นดินลูกหลังนะครับก็วาดเชื่อมบ้าน3หลังนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เทสีกดตัวเคโอเคมีทางเดินแล้วนะครับทางเดินยังครับได้ยังเอ่ยเอาต่อมาก็เป็นคันนานะครับคันนาอาจจะดูดสีจากโลกขึ้นมาแล้วให้มันเข้มกว่าหน่อยเข้มขึ้นนะครับเลิกลงนิดนึงคันนาก็ตามนี้เลยครับไล่ตามถนนเลยครับนี่ได้คันนาแล้วนะครับเดี๋ยวแบ่งเป็นแปลงๆทีหลังเดี๋ยวเทสีลงไปเลยก็ได้นะครับเป็นส่วนๆอย่างนี้นะครับทุ่งนาได้เป็นแปลงนาแล้วอันดับต่อมานะครับก็ต้องมีต้นข้าวก็เดี๋ยวพวกนี้นะครับสร้างเป็นกลุ่มเอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปทำในซิมโบลแล้วกันง่ายดีนะครับจะจัดการง่ายๆก็เดี๋ยวคอนเวิร์ตเป็นทางเดินกับทุ่งนาคอนเวิร์ตนะครับถนนตรงนี้กับทุ่งนานะครับให้กลายเป็นซิมโบลนะครับทันไหมครับพอวาดเสร็จแล้วนะครับคอนเวิร์ตพวกนี้นะครับถนนกับทุ่งนาเนี่ย3-4ชิ้นเนี่ยให้กลายเป็นซิมโบลนะครับแล้วเราจะเข้าไปทำงานข้างในมันจะได้ประหยัดเลเยอร์ข้างนอกได้นะครับได้ยังครับน้องกีตาร์ครับกันและเดี๋ยวตกแต่งรายละเอียดนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในซิมโบลนี้เลยนะครับล็อกพื้นไว้ก่อนเลย New Layer ใหม่นะครับจะใช้บัตรนะครับเพ้นสีนะครับเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับกับพวกงานรายละเอียดเช่นถนนเนี่ยอยากให้มีสีเข้มกว่านี้หน่อยนะครับกดตามขอบทางคือให้มันรู้สึกว่ามันมีมิตินะครับมิติหลอกแล้วก็คันนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีสีที่เข้มขึ้นอีกนะครับคันนามีสีที่เข้มขึ้นอีกจะแบ่งนาเป็นแปลงๆด้วยนะแล้วก็ New Layer ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะสร้างพวกต้นข้าวนะครับต้นข้าวต้นเล็กๆนะครับก็เลือกเป็นสีเขียวออกเหลืองๆแล้วกันเลือกสีเองดีกว่า1ใช้บัตรนะครับจะใช้บัตรสร้างขึ้นมาก็ได้หรือ2ก็ใช้แบบเพนวาดเราเองนะครับวาดเราเองก็ได้ได้อย่างนี้นะครับเราก็ทำการดูพลิเคทได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับส่วนเกินของสังคมพวกนี้นะครับที่เกินจากขอบนามาก็ใช้เครื่องมือนี้เลยนะครับตัดทิ้งออกไปเกินจากตรงนี้คือเกินออกมานะครับก็ลากครอบแล้วกด delete ทิ้งตรงนี้ด้วยนะครับจะอย่าไปล้างของคนอื่นก็ไม่ดีนะครับแค่ใช้แค่ของมันเองก็พออย่างนี้ก็ได้ ส่วนเกลือเล็กๆน้อยๆนะครับก็น่ารักดีน้องๆได้กันไหมครับปลูกข้าวก็ดูพิเคทให้เรียบร้อยนะครับจะเก็บเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับจากว่ามันเป็นงานละเอียดต้องใช้เวลานะครับให้เวลากับมันนิดนึงอะไรไม่ได้ก็ต้องสร้างเพิ่มนะครับโอเคปลูกข้าวจะหมดแล้วเอาซะเหนื่อยเลยโอเคส่วนเกินสังคมรู้สึกจะเยอะมากนะครับเราเลือกแปลงไหนมาปลูกดีเนี่ยเครียดเลยเครื่องมือนี้รู้สึกจะมีประโยชน์มากกับช่วงนี้นะครับ เคลบส่วนเกินก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับน้องกีตาร์นั่งหน้าเครียดเลยนะครับปลูกข้าวไม่งอกได้ไหมปลูกข้าวไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้นะ เดี๋ยวทำเป็นแปลงผักก็ได้ถ้าปลูกข้าวไม่รอดนะคะทำเป็นแปลงผักก็อาจจะทำผักง่ายๆครับพวกกะหล่ำอะไรอย่างเงี้ยก็ออกแนวกลมๆมีกลมๆนะแล้วมีกลมๆที่เข้มกว่านิดนึงนะครับโอเคแล้วก็อย่างนี้ดัดนิดหน่อยนะครับดัดเปลือกนะครับดัดเปลือกกดCtrl+G นะสร้างเป็นกลุ่มเอาไว้ระหว่างรู้สึกว่าอ่อนต่อกันไม่เท่าไหร่นะเนี่ยก็ทำเป็นผักก็ได้เป็นปลูกกระลงกระหล่ำอะไรผักตั้งเยอะแยะนะครับผักบ้านเราเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งก็ปรับเป็นสีอาจจะเข้มกว่าเดิมนะครับคือต้องมีสีหลายๆระยะหน่อยมันจะได้แยกๆกันออกปลูกผักเอาใหม่เขาวาดใหม่ปึ๊บนี่วาดเป็นเปลือกนอกสุดนะครับปรับสีเข้มๆหน่อยมันก็ดูเป็นผักอะไรบางอย่างนะครับผักง่อยๆหนึ่งอันจะปลูกอย่างนี้ก็ได้นะครับปลูกเอาปลูกจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเวลาปลูกเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะทับข้างหน้านะครับไอ้ข้างหน้าที่สร้างใหม่เนี่ยมันจะทับสิ่งที่อยู่ข้างหลังและสร้างจากหลังมาหน้ามันเลยจะดีกว่านี่ปลูกผักพวกกระหล่ำนี้ไม่เอานะครับเมื่อกี้คือจะลบที่รากครอบทั้งหมดนี่คือจะเอาไอ้พวกที่อยู่ด้านล่าง delete บ๊อบเรียบร้อยอยากให้ดูดีขึ้นก็ต้องมีเล็กมีใหญ่นะครับผักมันจะเท่ากันทุกอันก็คงไม่ได้มันคงจะกระไรอยู่อาจจะมีการสุ่มเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างคือให้เกิดความหลากหลายนะครับอันนี้อาจจะโตกว่าเพื่อนหน่อยเล็กกว่าเพื่อนนิดนึงนี่ใหญ่สุดๆเลยมีพื้นที่เยอะๆทำความเหมือนให้แตกต่างได้ด้วยการเอียงไปเอียงมานะครับโอเคก็ให้มันดูมีความแตกต่างกันด้วยขนาดก็รู้สึกแล้วว่ามันแตกต่างกันโอเคไหมครับน้องกีตาร์ปลูกผักต่อจากผักแล้วนะครับมันก็ต้องมีนี่ด้วยกองฟางก็เรียกเป็นสีออกฟางๆหน่อยนะครับก็อาจจะสร้างขึ้นมานะครับที่น้องกีตาร์ชอบไปแอบซุกเล่นนะครับเวลาว่างจากยามโหลดปิดแล้วน้องกีตาร์จะไปซุกกองฟางอุ่นดีนี่ก็ทำเดี๋ยวทำแบบเป็นแฉกๆพุ่งขึ้นมาทีหลังนะครับเพราะว่าฟางมันคงไม่ใช่เรียบเนียนอะไรขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวสั่งให้กรุ๊ปเอาไว้นะครับกรุ๊ปเอาไว้ก็ได้แล้วก็สร้างบัตรเหมือนเดิมแต่ปรับสีให้เข้มขึ้นนะครับเข้มขึ้นนิดนึง แล้วก็ตกแต่งนะครับเดี๋ยวเลือกเป็น any drawing object จะได้อยู่ข้างบนก็ปัดเฉพาะบางอันได้คนโคมนี่อาจต้องสีเข้มกว่าเดิมหน่อยก็เลือกให้ออกเป็นโทนเข้มๆแล้วดึงมาออกเทาๆหน่อยด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะเข้มแปลกๆเข้มแบบแปลนๆนะครับก็คือความหลากหลายของสีเนี่ยทำให้งานมันดูดีแต่ไม่ใช่กระโดดสีนะครับเอาแค่โทนเดียวกันก็พออ่ะเรียบร้อยแล้วกองฟางต้องมีไม้ปักด้วยนะครับไม้ปักก็ทำไม้ก็เลือกสีออกไม้แล้วกันเอาดูดสีบ้านมาก็ได้หรือสีนี้ก็ได้ใส่ไปก่อนถึงจะเล็กเกินไปปรับบัดนิดนึงโอเคกองฟางทั้งหมดก็กด Ctrl G แบบเป็นกรุ๊ปไว้นะครับแล้วก็ไปดูพิเคทให้บ้านหลังอื่นบ้างโอเคนะครับลอง Ctrl Enter ดูซิก็ใช้ได้นะครับดูน่ารักดีทำทันไหมครับกองฟางก็แค่วาดเอาง่ายๆนะครับจินตนาการสำคัญมากเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับทีละหลังมีนกบินด้วยนะครับนกบินสีเจือจางมากโอเคได้ยังพี่จะขึ้นเรื่องต่อไปแล้วนะได้ไหมครับโอเคต่อกันนะครับวันนี้ก็ใช้ได้แล้วแหละองค์ประกอบโดยรวมนะครับก็กลับมาที่ซิมโบโลกนะครับล็อกให้หมดเลยเหลืออันนี้เคลองกลับมาดูนกกันหน่อยนะครับนกเนี่ยเดี๋ยวย้ายจุดศูนย์กลางไอจุดหมุนของมันนะครับเอาไว้ตรงกลางโลกด้วยเอามันฟิตอยู่นะครับหายฟิตยังโอเคก็ย้ายจุดศูนย์กลางของนกนะครับกลับมาที่โลกแล้วก็ย้ายจุดศูนย์กลางของนกกลับไว้ที่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วดูพลิเคทนะครับนกครับมีหลายๆตัวหน่อยบินตามๆกันเดี๋ยวดูพิเคทสักชุดหนึ่งออกมาก่อนนะครับก็ตามเนื้อเรื่องนะครับบางตัวก็ย่อลงเล็กนิดนึงนะครับไม่ใช่เล็กมากคือเล็กนิดนึงนะครับใหญ่ขึ้นหน่อยเล็กบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็ควบคุมลำบากนะครับต้องเป็นฝูงนกนกนะครับเดี๋ยวนกพวกนี้ต้องย้ายเลเยอร์เอาไว้ล่างสุดนะครับโอเคต่อจากนั้นอาจต้องมีการดูพลิเคทบางตัวนะครับดูพลิเคทบางตัวนะครับเป็นนก2แล้วกันเพิ่มสัก10เฟรมนะครับคือให้มันบินไม่เอา10เฟรมเอาสัก40เฟรมแล้วกันคือให้มันบินช้ากว่าหน่อยนึง บางตัวก็อาจจะดูพลิเคทนะครับแล้วลดลงไปสัก20เฟรมอย่าลบคีย์เฟรมทิ้งละครับเดี๋ยวคีย์เฟรมหายแย่เลยบางตัวก็ดูพลิเคทใหม่ดูพลิเคทนก3กีลืมตั้งชื่อต่างหากโอเคลอง Ctrl Enter ดูนะครับเขาเรียกสร้างความหลากหลายกับนกคือมันจะได้บินแล้วไม่เหมือนกันบ้างกับมีตัวไหนนำบ้างไม่นำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวย้ายนกพวกนี้นะครับเอาไว้อยู่ที่เลเยอร์ล่างสุดเลยหรืออยากจะปรับสีให้มันเข้มขึ้นก็ได้นะครับTint Style นะครับเอาเป็นน้ำเงินอย่างนี้เลยก็ได้เดี๋ยวลดโอเคไหมได้ฝูงนกยังเมื่อกี้กระตุกเพราะว่ามันวนขึ้นลูปรอบใหม่นะครับนี่ขึ้นรอบใหม่อีกแล้วโอเคลองดูกันก่อนโอเคนะครับก็ต่อกันคราวนี้นะครับกลับมาที่ซีนที่1เลยนะครับเราจะทำโลกนี้ซูมจากเล็กๆเข้ามาใหญ่ๆนะครับเล็กๆเข้ามาใหญ่ๆนะครับกะเอาไว้ที่30เฟรมเอา1วิแล้วกัน25เฟรมนะครับคลิกขวาเลือกคลาสสิกทวินอันนี้กลับมาที่ซีนโลกแล้วนะครับโลกเพียวๆนะครับทั้งโลกเลยที่เฟรมที่1เนี่ยนะครับย่อให้เล็กเล็กไปเลยนะครับเล็กนิดนึงกดล็อกไว้ก็ได้นะครับปรับเหลือสัก10พิกเซลไว้ตรงกลางแล้วซูมเข้ามาปุ๊บซูมเข้ามาแล้วนะครับซูมเข้ามาแล้วซูมยังใครยังซูมไม่ได้บ้างจะหมุนด้วยก็ได้นะครับปรับเป็น CW นี่หมุนด้วยวุบนี่รักโลกได้ไหมครับแล้วคลิกตรงคีย์เฟรมพวกนี้นะครับปรับค่านี้นะครับตรงทวินนิ่งนะครับปรับเป็น100นะครับลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับเดี๋ยวสมูทขึ้นเยอะเลยลองปรับค่ากราฟดูก็ได้นะครับยืดอีกนะครับยืดอีกมันจะสมูทมากยิ่งขึ้นได้ไหมครับต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวปรับก่อนรู้สึกว่ากราฟจะยาวเกินไปดึงกลับมาหน่อยนึงได้ยังครับโลกซูมได้ยังNew Layer ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็Insert Key Frame ที่เฟรมที่25เลยละกันก็อันนี้จะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปนะครับก็พิมพ์ว่า cgpolygon.com พิมพ์ภาษาอะไรอีกเนี่ยสมมติอย่างนี้นะครับเราจะพิมพ์ชื่อเราก็ได้นะครับไม่ซีเรียสอยู่แล้วเอาเป็นดำก็สวยดีนะครับไว้ตรงกลางงานเลยนะครับอะไรอยู่ตรงกลางเลยเสร็จแล้วนะครับก็เบรกอพาร์ตจนกว่าจะเป็นเชฟนะครับกดคอนโทรล B กดคอนโทรล B ได้3-4รอบไปเลยนะครับจริงๆแค่2รอบก็ได้แต่เพื่อความเมามันนะครับกดหลายๆรอบเสร็จแล้วก็คอนเวิร์ตข้อความนี้นะครับเป็นซิมโบลนะครับก็ตั้งชื่อว่า BC ละกันโอเคนะครับพ อโลกหยุดหมุนปุ๊บจะขึ้นข้อความนี้ทันทีได้ไหมครับทำแค่นี้ก็ไม่ใช่มีซี่หรอกครับมันต้องยิ่งกว่านี้ครับมันมีอย่างเงี้ยปิ้งแล้วใช่ไหมจบแค่นี้ก็ไม่มันหรอกการขึ้นมาของข้อความนี้นะครับให้เวลาแค่10เฟรมนะครับเดี๋ยวก็มา insert key frame ที่เฟรมที่35นะครับ insert key frame ปลายทิ้งไว้ที่35ส่วน25นี้นะครับหดข้อความเข้ามานะครับกด alternate ด้วยหดข้อความเหลือนิดเดียวพอนะครับมาจากด้านหลังโลกเลยมาจากด้านหลังโลกนะครับเดี๋ยวจะเหมือนว่าอักษรเนี่ยวนเข้ามาวนออกมาจากหลังโลกแล้วมาอยู่หน้าโลกนะครับตอนนี้ถ้าใส่เชฟทวีก็จะเป็นอย่างนี้วิ่งธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขอซูมเข้าไปหน่อยนะครับให้กลับตัวอักษรนะครับพลิกด้านนะครับพลิกด้านกันคลิกแล้วหมุนไปอีกด้านหนึ่งอย่างนี้นะครับพลิกอักษรนะครับนี่ดูผลลัพธ์ที่ได้วิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเรากลับข้อความอักษรแล้วเนี่ยเห็นไหมเอ่ยมันจะบิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้แทนถูกต้องไหมกลับข้อความนะครับกลับตรงเนี้ยดึงแล้วกลับด้านถ้าใครยังไม่กลับก็กลับอย่างนี้นะครับคลิกแล้วก็ปล่อยกลับด้านธรรมดานี่กลับด้านธรรมดาได้ไหมกลับได้ยังใครเป็นอย่างนี้แล้วบ้างน้องน้ำตาลได้ไหมครับกีตาร์ได้ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาคีย์เฟรมต่อกันเลยแล้วกันนะครับก็เลื่อนมาสักหน่อยนึงนะครับช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยตัวอักษรเนี่ยมันไม่ควรจะทับอยู่ในโลกเลยนะครับเราจำเป็นที่ต้องดึงออกมานะครับดึงออกคืออย่าให้ทับโลกเลยนะครับเช็คเป็นช่วงๆเลยตายแล้วนี่อย่างนี้นะครับชุดที่หายไปนี้จำเป็นที่ต้องคีย์ใหม่นะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ชิดกันมากเกินไปก็ต้องแอนิเมตแบบเลื่อนๆหน่อยนึงคือมันแบนเกินไปครับหรือแล้วก็ Copy อันนี้มาวางใหม่แล้วก็ Duplicate เพราะว่ามันเป็นงานเฟรม by เฟรมนะครับต้องหดเข้าไปแทนแล้วกลับข้างกันสามารถสร้างข้อความหลอกได้นะครับไม่ต้องถึงกับซีเรียสอะไรมากมายเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วว่าดึงออกมาทางด้านนี้นะครับเป็นงานเฟรม by เฟรมเลยแวบอย่างนี้นะครับแวบยังแวบอย่างนี้ยังจัดคีย์เฟรมนะครับคือให้หัวเนี่ยมันพยายามชิดตรงโลกเอาไว้นะครับก็คือใช้คีย์เฟรมอาจจะ snap ทุกครั้งเลยก็ได้แล้วตีกรอบเอาไว้นะครับจะรู้ว่าตำแหน่งนี้ควรจะอยู่แค่ตรงนี้นะที่อื่นจะไม่มีอย่างนี้นะครับจัดคีย์เฟรมอย่างนี้ก็ได้จัดให้อยู่ตรงกลางให้หมดแบบนี่นะครับแวบได้ไหมได้ไม่เอ่ย แวบยังโอเคนะครับใกล้จะจบคลิปนี้แล้วนะครับคราวนี้นะครับเอฟเฟกต์สุดท้ายที่เราจะทำกันนะครับก็คือเอฟเฟกต์ของเป็นความเป็นแอนิเมชันหน่อยๆนะครับเดี๋ยวขอปรับสีอักษรหน่อยนึงแล้วกันดูบนจอนี้ก็สวยดีนะครับแต่ว่าดูบนโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ก็ดูเป็นขาวสะอาดนะครับโอเคล็อกเลเยอร์ให้หมดเลยนะครับแล้วก็นิวเลเยอร์ใหม่เอาไว้ข้างใต้เลเยอร์ข้อความนะครับกด F6 เลยนะครับ F6 คราวนี้นะครับเราจะมาสร้างเดี๋ยวเรา insert F6 อย่างนี้นะครับสร้าง key frame ถี่อย่างนี้เลยเราจะทำเส้นพลังกันเส้นวิ่งนะครับเส้นวิ่งกดบัตรนะครับบัตรเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากบัตรเล็กๆหน่อยโอเคเดี๋ยวมันจะพุ่งตึ๊ด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 อย่างนี้ออกมาใช่ไหมครับปรับด้วยเหมือนจะเบี้ยวโอเคนะครับเดี๋ยวอักษรทิศทางของอักษรเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกมาทางด้านจากขวามาซ้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงคีย์นี้เนี่ยนะครับสักคีย์ตรงไหนที่มันเริ่มเห็นแล้วเนี่ยพี่จะเดี๋ยวใช้บัตรเล็กกว่านี้หน่อยดีกว่าจะคีย์เส้นนะครับเส้นพุ่งออกมาอย่างนี้นะครับเส้นเส้นนะครับมีเส้นๆหน่อยปุ๊บอันนี้ก็เส้นออกมาก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันวิ่งยาวขึ้นพวกการ์ตูนญี่ปุ่น มันพวกการ์ตูนญี่ปุ่นที่มันแบบวิ่งเร็วๆแล้วมันจะมีเส้นๆพุ่งออกมานะครับเฟรมไปเฟรมนะครับงานนี้เป็นงานละเอียดต่อมานะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเอาให้ได้คร่าวๆก่อนตรงปลายนะครับที่ตัวเหวี่ยงเยอะๆเนี่ยเส้นจำเป็นที่ต้องยาวกว่าเพราะว่าปลายมันเหวี่ยงไกลกว่าก็จำเป็นที่ต้องมีเส้นที่ยาวขึ้นไอ้ตรงโคนๆเนี่ยมันไม่ค่อยขยับใช่ไหมเส้นก็ผิวเผินก็พอนี่จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวมีเส้นแนวขวางด้วยก็ได้นะครับ อมันใกล้จบแล้วนะครับมันก็ต้องสโลว์เส้นลงนะครับคือเส้นจะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าพอมันเหมือนว่าความเร่งมันเริ่มหยุดเงี้ยเส้นก็ต้องสั้นลงนะครับโอเคได้ละน้องไงครับโอเคไหมครับเส้นพลังเดี๋ยวนี้นะครับจะมาเก็บรายละเอียดอีกชั้นหนึ่งนะครับล็อกและ new layer ใหม่ขึ้นมาชั้นนี้ก็จะเก็บให้เส้นใหญ่กว่าเดิมนะครับก็คือจะเอามาเก็บรายละเอียดที่มันใกล้ๆตรงข้อความนะครับบัตรนี่คือเก็บหน่อยนี่บัตรนี้บัตรจะใหญ่ไปคือเป็นแค่พวกข้อความก็พอเป็นเหมือนกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างนะครับโอเคเก็บเส้นใหญ่ๆนะครับก็เริ่มกลายเป็นข้อความหน่อยๆโอเคลองดูนะครับเพราะว่าความที่มันเร็วมากเนี่ยสายตามนุษย์จับไม่ได้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ทำให้เราเล่นอะไรได้เยอะแยะไปหมดลองดูใหม่ไหมพอจบเสร็จแล้วนะครับเพราะความมันปุ๊บเนี่ยมันควรจะมีการยุบย่อขยายบ้างสเต็ปเฟรมเป็นเฟรมนะครับยุบย่อขยายอย่างนี้เฟรมเป็นเฟรมเฟรมเป็นเฟรมนะครับอันนี้มาถึงก็พอจบปุ๊บก็คือย่อลงก่อนแล้วก็ขยายขึ้นดูสเต็ปนะครับยุบย่อขยายนะครับนั่นแหละมันทำให้เราดูอิ่มมากขึ้นนะครับในเวลาเราทำงานเนี่ยก็วันนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเที่ยงแล้วเดี๋ยวน้องเป็นลมซะก่อนเก็บไว้ฝึกฝนนะครับฝึกฝนทำเยอะๆนะครับทำบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นนี่ก็ได้หลายเรื่องเลยทั้งวาดรูปทั้งออกแบบทั้งทำแอนิเมชันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ลองดู